และปีใหม่นี้นะคะย้ำอีกทีนายกรัฐมนตรีบอกว่ารัฐบาลยังทํางานหนักเหมือนเคยนะคะยังทํางานต่อเนื่องเพื่อให้คนไทยมีชีวิตที่ดีแล้วก็ขออวยพรให้ประชาชนเริ่มต้นศักราชใหม่ด้วยความสุขสดชื่นค่ะนายเศรษฐาทวีสินนะคะโพสต์ใน X หรือว่า Twitter เดิมเนี่ยนะคะอวยพรปีใหม่บอกว่าความสุขแท้จริงของคนไทยก็คือการที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความปลอดภัยการรักษาพยาบาลที่ครอบคลุม ลูกหลานได้รับการศึกษาและมีอนาคตที่ดีตามที่มุ่งหวังได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมซึ่งเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะพยายามผลักดันนโยบายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและมุ่งมั่นอยากทําให้สําเร็จเพื่อให้ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้จริงในระยะเวลาอันรวดเร็วรัฐบาลยังคงทํางานอย่างเต็มที่เพื่อสร้างความสุขและชีวิตที่ดีให้กับประชาชนสําหรับปีนี้นะคะขอให้เป็นปีแห่งความก้าวหน้าเป็นก้าวของความสําเร็จและความ มั่นคงในชีวิตของชาวไทยทุกคนค่ะนอกจากนี้นะครับทางคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้อวยพรให้ประชาชนทุกคนนะครับมีสุขภาพที่แข็งแรงมีพารามัยที่ดีมีความฝันมีกำลังใจที่จะเดินหน้าต่อไปเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นอยากให้ทุกคนมีความสุขมากๆมีกำลังใจมากๆและมาร่วมกันทำงานเพื่อประเทศชาติด้วย ขณะนี้ขณะที่ก็มีนักการเมืองสำคัญสำคัญหลายท่านนะครับที่ได้ร่วมอวยพรนะครับอย่างคุณพิรพันธ์สารีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติก็ได้ส่งความสุขและความปรารถนาดีแด่พี่น้องชาวไทยและขอเชิญให้คนไทยทุกคนนะครับร่วมใจกันสร้างปีใหม่2567นะให้เป็นปีที่ดีของชาติบ้านเมืองด้วยนะครับ อีกหนึ่งท่านนะครับพลเอกประวิตยวงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐนะครับก็ได้อวยพรปีใหม่ให้คนไทยทุกคนประสบแต่ความสุขสุขภาพดีท่วนหน้ามีจิตใจที่เข้มแข็งเปี่ยมด้วยพลังกายพลังใจก้าวผ่านปัญหาและอุปสรรคไปได้ทุกประการแล้วย้ํานะครับว่าพักพลังประชารัฐเป็นสถาบันการเมืองที่พร้อมจะทุ่มเทและมุ่งมั่นทํางานเพื่อรับใช้ประชาชนให้มีอาชีพที่มั่นคงมีความเป็นอยู่ที่ดีและในฐานะของพักร่วมรัฐบาลก็พร้อมที่จะผลักดัน และสนับสนุนทุกนโยบายทุกโครงการที่จะสร้างประโยชน์และความผาสุกให้กับประชาชนและประเทศชาติอย่างยั่งยืนครับ